ช่วงปฏิวัติอุต,ต,ต,ตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมก็เลอะไม่เห็นออกกฎหมายเลยใช่ล้วก็ล้วก็หลังจากนั้นถามว่ายังไงคือคนไม่ได้พอใจหรอกในะการที่มันแบบว่าสกปรกไปหมดทุกที่ขมเอาวควันดำไปหมดแล้วในที่สุดเทคโนโลยีก็ถูกพัฒนาขึ้นให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้การผลิตพลังงานต่างๆมันดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อยากอยู่ในสภาวะแบบนั้นและพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากเทคนโนโ,โลยีเหล่านั้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะฮะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นแหละที่จะนําพา ให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานนละลดมลพิษต่างๆเพราะว่าในที่สุดแล้วมนุษย์อยากจะมีโลกที่ดีนะหนึ่งในหนในหนในสิ่งที่แบบผมชอบคิดอยู่เรื่อยคือมันจะมีมุมมองทางกลุ่มโซเชียลิสต์หลายคนนะที่บอกว่ามนุษย์นั้นเนี่ยความดีอะ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคอนชิเสนะคือต้องตั้งใจเพราะว่าธรรมชาตินั้นเนี่ยมนุษย์ชั่วร้ายและโหดร้าย ความคิดแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะผมมองว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะผมเชื่อว่าผมเชื่อว,ว่ามันมีคนที่คอนเชียสน้อยออกว่าคนที่ไม่คอนเชียสเอา,อางี้แล้วกันนะมันมีคนที่คิดเป็นมีสติมีปัญญาน้อยออกว่าคนที่ไม่ค่อยคิดอ่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราบอกว่าพื้นฐานมนุษย์ก็ความชั่วร้ายและความโหดร้ายวันนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์มันไม่เหลือรอดอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วความโหดร้ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มันพรีเมดิเทสททั้งนั้นอนะ่ะ สงครามที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนเงินทุนจากผู้ผลิตอาวุธสงครามจาก Milit a r y Industrial Complex นะฮะจากกลุ่มธุรกิจที่ล็อบบี้รัฐบาลให้ทำสงครามเพื่อที่พิมพ์เงินมากขึ้นเลยต่อแอรองหลายผมพูดอยู่เรื่อยว่าสงครามมันไม่ค่อยเคยเกิดขึ้นจากประชาชนมันเกิดขึ้น,นจากรัฐเกิดขึ้นเกิดคนไม่กี่คนผมมองว่ามนุษย์อะพื้นฐานอะนะฮะมันก็อยากที่จะมีชีวิตที่ดีและการมีชีวิตที่ดีเนี่ยตามเกมฤษรีก็ค,คือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั่นเอง นะครับมันมีเพียงแค่คนบ้าคนเลวไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่ต้องการการฆ่าล้างกันนะต้องการการแข่งแย่งกันที่ว่าเราเรียกว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นภาพอันหนึ่งที่ที่กลุ่มสเตตัสทั้งหลายหรือว่าระบบการศึกษาทั้งหลายจะปลูกฝังเราหมายคือว่าถ้าโลกนี้ไม่มีกฎหมายไม่มีขื่อไม่มีแปลผู้คนจะลุกขึ้นมาเขียนฆ่ากันเมืองบ้านเมืองจะเข้าสู่การียุคนะฮะคนจะเห็นคนเป็นเนื้อเป็นหนังในความเป็นจริงผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะผมรู้สึกว่า คำถามที่ผมชอบถามไม่ง่ายคือบอกวันนี้ถ้าเราเอากฎหมายออกไปหมดเลยนะแล้วเรานั่งอยู่ด้วยกันนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันบนโต๊ะเราจะชักปืนมายิงกันเลยป่ะ <S <S คือมันไม่เกิดขึ้นแล้ววันก่อนลูกดูอวท่าใช่ไหมนะ l e g e n d of k o r r a ตอนที่เอ r t h Queen ถูกฆ่าตายแล้วอยู่ดีคนแบบอยู่ในตลาดอะเดินเดินอยู่พอรู้ว่า Earth Queen ตายแล้วเฮ้ยเดินชอปปิ้งอยู่ดีไม่กูขโมยเลยเวยเ้ยเออไม่กูฟาดหัวแม่ค้าคนนี้เลยซึ่งแบบเฮ้ย โคตรไม่เรียลลิสติกเลยคือคนเราไม่ได้อยู่ร่วมกันได้เพราะว่ามีกฎหมายไว้คนเราอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าเราเป็นคนนะฮะอแล้วเนี่ยคือคือจุดที่เราต้องเราต้องปรับความคิดตรงเนี้ยเราต้องมองโลกตามตามความเป็นจริงของมันอะว่าจริงจริงเราเราเราต้องการอะไรกันแนะ่นะฮะแล้วการรักโลกมันคืออะไรกันแน่นะครับ